อันนี้ออกมาข้างนอกแม่บ้านก็เลยฝากซื้อของบอกว่าจะทำกับข้าวก็เลยมาดูว่าจะทำกับข้าวแบบไทยๆก็มีข่าตะไคร้จะต้องน้ำพริกจะใส่กระชายด้วยแล้วก็ไม่รู้หรือจะผัดกะเพราก็ต้องใช้พริกขี้หนูแดงพริกขี้หนูเขียวหรือจะทำแกงก็ต้องใช้พริกสดก็ต้องซื้อใบโหระพาไปด้วยผัดกะเพราก็ต้องเป็นกะเพราใบใหญ่ๆอย่างนี้สรุปแล้วซื้อไม่ถูกเลยเดินไปเดินมาก็มาเจอที่เขาขายเป็นชุดแบบนี้โอ้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยมีทุกอย่างชุดกะเพราผัดชาโอ้ชุดสุกี้ก็มีโอ้ชีวิตง่ายขึ้นจริงๆเราเอาไว้สองชุดแล้วกันก็คือชุดผัดชาครับกะเพราเดินมาเจอตรงนี้อ้าวมีหมดเลยมัสมั่นปลาแหนงแกงกะหรี่แกงเป็ดไก่ผัดกะเพราผัดกระเทียมไข่นกกระทาข้าวก็ไม่ต้องหุงเอาอย่างนี้ไปเลยแล้วกันอยากกินเป็นเพื่อสุขภาพก็ธัญพืชก็แบบนี้อยากเพิ่มรสชาติมาก็กระป๋องพุ่มพุ่ยเพิ่มอีกสักอย่างมีตั้งหลายรสชาติเอาไว้เผื่อไปเผื่อเผื่อดึกๆหิวก็ต้องไวๆเอาไว้เผื่อลูกชายด้วยก็ต้องเป็นสไตล์นี้ออกแนวๆเด็กรุ่นใหม่คิดไปต่อถึงมื้อเช้าเลยก็ต้องเป็นทูน่ากับขนมปังมาบทสรุปตรงนี้เอาไปคนละกล่องแล้วการไปอุ่นไมโครเวฟตบท้ายกันด้วยพิซซ่าคนละ1ชิ้นส้มสาลี่เดี๋ยวจะแก้มันก่อนลำไยแล้วกันโลละ19 บาทแล้วก็เอาผลไม้ไปผ่าหน่อยสับปะรดแตงโมชีวิตง่ายขึ้นเยอะ